กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะออกมาเคลื่อนไหวที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามนัดหมายขณะที่ตำรวจเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เมื่อเวลาประมาณ 15:30 ที่บริเวณปากซอยถนนดินสอใกล้อนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินได้มีตัวแทนของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวตามที่ได้มีการนัดหมายไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการปรากฏตัวของนายรังสิมันโรมและนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวในพื้นที่ชุมนุมแต่อย่างใดมีเพียงประชาชนที่ผ่านไปมาได้หยุดฟังและสังเกตการจำนวนหนึ่งและสื่อมวลชนจำนวนมากที่มารอทำข่าวและติดตามสถานการณ์ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบกน.1และบกน.6เป็นกำลังหลักซึ่งเบื้องต้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประสานเพื่อขอทำกิจกรรมแล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของการชุมนุมแล้วว่าต้องเป็นไปตามคำสั่งระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากผิดไปในจากเงื่อนไขก็จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและการข่าวมีการเฝ้าระวังตลอดอยู่แล้วขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นหลัก